เฮ้ยโอ๊ยไล่ไปแล้วดีกว่าไล่ไปแล้วกดสั่นไปแล้วลองเช็คดูที่กี่รอบก่อนมันสามารถพิมพ์อะไรเข้าไปเพิ่มได้ไหมล่ะพิมพ์อะไรครับไม่มีบอกอะไรเลยอ่ะมันแก้ไขไตเติ้ลได้ไหมไตเติ้ลว่าสถานะทางน้ำหมายถึงในแถบของโลโก้อ่ะบอกมีโลโก้เพราะนี่มันมีอะไรนั้นอ่ะอ๋อแคปชั่นไอ้ผมไม่ได้แคปชั่นจ้ะแก้เลยเขาไม่แก้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมแก้ให้รู้แต่เขียนแต่ไม่ได้เขียนที่ที่ผ่อนไงแม่งอันนี้แต่เขียนแต่เขียนไตเติ้ลอ่ะสวัสดีครับแฟนเพจของสวทฝางนะครับในช่วงเวลานี้ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในช่วงเวลา 21:00 น.กับอีก 48 นาทีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าป้ายเทศบาลตำบลเวียงฝางนะครับด้านหน้าของผมส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นบริเวณสี่แยกไฟแดงเจ๊ทานะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้จะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยมวลน้ำในช่วงเวลานี้นะครับยังคงมีปริมาณที่สูงขึ้นนะครับปริมาณที่สูงขึ้นจากปกติเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่บริเวณตรงลานป้ายเทศบาลตำบลเวียงฝางนะน้ำมันจะมาไม่ถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน้ำจะไม่เคยมาถึงตรงนี้แต่ว่าปีนี้น้ำมาจนถึงตรงนี้นะครับอันนี้ก็น้ำนี่ก็จะริบละนะครับและอีกอย่างนึงนะครับที่น่าสังเกตก็คือน้ำที่มันย้อนท่อระบายออกมานะครับน้ำที่ย้อนท่อระบายออกมาในช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลา 21:00 น.กว่าๆนะครับคุณหนูบอกว่าที่ไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณ4แยกเจ๊ทานะครับแล้วก็ถ้าเป็นด้านหลังป้ายเทศบาลบ้านหลังป้ายเทศบาลตำบลเวียงฝางตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะตรงขึ้นไปที่อนุสาวรีย์พระเจ้าฝางผนังสามผิวนะครับฝนในพื้นที่ของเรายังตกอย่างต่อเนื่องนะยังตกอย่างต่อเนื่องนะครับด้านบนนะครับเราก็ได้รับแจ้งนะครับมาจากทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติดอยพะห่มปกนะครับปริมาณน้ำใจเนี่ยยังคงเยอะนะท่านผู้ฟังลำน้ำนี้เป็นลำน้ำที่มาจากลำน้ำใจนะครับมาจากลำน้ำใจนะคุณแม่อามี่ครับผมน้ำเยอะมากโรงเรียนรังสีประกาศปิดแล้วค่ะนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์นะครับล่าสุดนะครับเหตุการณ์ล่าสุดในเขตพื้นที่ของอำเภอฝางและนอกจากนั้นนะครับเรามีการปิดถนนนะครับตั้งแต่โค้งป่าบงนะครับเรามีการปิดถนนตั้งแต่โค้งป่าบงไปจนถึงแยกกสิกรนะครับแยกกสิกรเรายังมีรถนะครับยังมีรถฝ่าเข้ามากันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน้ำค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ลึกมากเนี่ยนะครับอันนี้เรายังไปไม่ถึงไหนนะน้ำอยู่ประมาณนี้แล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน้ำอยู่ตรงประมาณจะเข่าแล้วนะผมยังลงไปไม่ถึงไหนเลยนะครับอันนี้รถแต่ละคัน
สีของน้ำนะครับสีของน้ำก็จะเป็นสีสีขุ่นๆเหมือนที่อำเภอแม่อายนะครับในช่วงเย็นที่เราไปติดตามสถานการณ์กันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกแรงใจนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของสวทฝางเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่ของอำเภอฝางแล้วก็อำเภอแม่อายที่ประสบอุทกภัยในช่วงเวลานี้กันด้วยนะครับณตอนนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่อำเภอฝางของเราก็มีพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับหลายตำบลนะท่านผู้ฟังตำบลโป่งน้ำร้อนตำบลเวียงนะครับตำบลสันทรายที่รับการรายงานกันเข้ามานะครับรับการรายงานกันเข้ามาดังนั้นท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังและก็รับชมกันอยู่ผ่านเพจของสวทฝางนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับแจ้งเตือนในเรื่องของการสัญจรในช่วงเวลานี้กันด้วยนะครับในช่วงเวลานี้ผ่านทางเพจของสวทฝางนะครับอยู่ที่ไหนนะครับร่วมพูดคุยกันเข้ามาได้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่ที่ไหนก็ร่วมพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสี่แยกเจ๊ทาละนะครับน้ำค่อนข้างแรงแล้วก็ไหลเชี่ยวมากนะครับดูจากสภาพผมณตอนนี้นะครับดูจากสภาพผมณตอนนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีการปิดถนนนะท่านผู้ฟังเรามีการปิดถนนนะครับแล้วก็ยังคงมีรถที่ฝ่าเข้ามานะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับบริเวณสี่แยกนะครับในบริเวณสี่แยกนะครับก็ฝากกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันด้วยถ้าหากว่าไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นอย่าขับผ่านเข้ามาตรงบริเวณสี่แยกนะครับหรือขับผ่านเข้ามาในพื้นที่ตอนในนะครับของอำเภอฝางของเรานะครับในช่วงเวลานี้ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับในช่วงเวลาของรายการนะครับแล้วก็ช่วงเพจของสวทฝางที่เราติดตามสถานการณ์น้ำนะครับให้กับทุกท่านได้เห็นกันอันนี้จะเป็นสภาพนะครับที่ตรงบริเวณสะพานท่านผู้ฟังสภาพตรงบริเวณสะพานนะครับที่เรายืนอยู่เนี่ยนะปกติแล้วน้ำจะไม่ขึ้นสะพานแต่ปีนี้น้ำขึ้นสะพานนะครับไลฟ์สดกันในช่วงเวลานี้บริเวณสี่แยกเจ๊ทาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับบริเวณสี่แยกเจ๊ทานะครับตอนนี้ฝากประชาสัมพันธ์นะครับทางอบต.ม่อนปริ่นนะครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของม่อนปริ่นนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ได้รับการแจ้งข่าวมานะครับผ่านทางช่วงเวลาของรายการของเรานะครับเพจของสวทฝางนะครับเพจของสวทฝางของเราในช่วงเวลานี้นะครับเพจสวทฝางในช่วงเวลานี้ก็ติดตามกันอยู่นะครับติดตามกันอยู่เนาะใครที่ติดตามผ่านทางสวทฝางของเรานะครับต้องเตือนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้ของเราเนี่ยสถานการณ์น้ำนะครับน้ำยังขึ้นนะครับน้ำก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีการประกาศมีการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของสถานการณ์กันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าน้ำเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณสี่แยกเนี่ยแล้วจะเลยไปตรงไหนได้อีกนะครับอันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูนะตรงไปตรงเนี้ยนะครับเราจะไปถึงหน้าที่ว่าการอำเภอฝางนะครับตรงไปตรงนี้เราจะอยู่ถึงหน้าที่ว่าการอำเภอฝางเนาะเดินมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับเป็นบริเวณเป็นพื้นที่เดิมอ่ะนะครับเป็นบ้านเป็นพื้นที่เดิมนะครับตรงนี้น้ำขึ้นสูงนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ช่วยกันนะช่วยกันนะครับที่จะไม่ขับรถผ่านกันเข้ามาเพราะว่าเรามีการเตือนแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของฝนก็ยังตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ต่างๆนะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของตำบลม่อนปิ่นตำบลโป่งน้ำร้อนตำบลเวียงนะครับตำบลสันทรายมีการรายงานกันเข้ามาแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยนะครับในส่วนของท่านอำเภอฝางมีการสั่งการนะครับจัดตั้งให้มีการจัดตั้งศูนย์นะครับศูนย์แจ้งเตือนนะครับในส่วนของอำเภอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการจัดตั้งศูนย์กันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของมีศูนย์อำเภอแล้วก็ต้องมีศูนย์ของอปท.ด้วยนะครับที่คอยที่จะเป็นตัวประสานนะครับเป็นตัวประสานในช่วงเวลานี้
มาจนถึงเนี่ยครับก่อนที่จะถึงลำสะพานข้ามน้ำใจเพื่อที่จะข้ามไปจนถึงบริเวณที่ว่าการอำเภอฝางและท่านผู้ฟังปริมาณน้ำเยอะนะครับปีนี้เนาะปริมาณน้ำเยอะมากนะครับก็เป็นอิทธิพลนะครับมาจากยางิเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในช่วงเวลานี้นะครับที่เราพยายามที่จะสื่อสารให้กับทุกท่านนะครับได้เฝ้าระวังกันนะครับหลายคนถามว่าแล้วค่ำคืนนี้เราจะได้นอนกันไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพร้อมกับทีมงานของสวทฝางก็จะได้รายงานสถานการณ์รายงานบรรยากาศนะครับให้กับทุกท่านได้ชมนะไปอยู่เป็นเพื่อนกันในตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงด้านซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นทางไปที่ว่าการอำเภอฝางแล้วก็ไปถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงนะครับเป็นบริเวณสี่แยกไฟแดงนะครับครับก็ส่งไม้ต่อจากพี่ทูลนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับปีนี้เนาะรอบที่3แล้วนะครับจริงๆเนี่ยก็ทางท่านนายอำเภอก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเนาะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะมาทางหัวเจ๊ทาเนาะก็คือเส้นหน้าอำเภอนะครับก็หลีกเลี่ยงก่อนนะครับวันนี้พี่ประทุนพร้อมแล้วกลับไปยังพี่ประทุนต่อนะครับเมื่อสักครู่นะครับทางด้านของท่านนายอำเภอฝางนะครับได้ท่านนายอำเภอฝางท่านว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจตัวสนนะครับท่านก็ยังไม่นอนนะครับแล้วก็ยังอยู่กับทีมงานของสวทฝางของเรานะครับท่านโทรมาแจ้งข่าวนะครับให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะครับมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับซึ่งจะมีในส่วนของรถนะครับในเรื่องของการผลักดันน้ำนะครับในส่วนของรถในเรื่องของการผลักดันน้ำจะสามารถผลักดันน้ำนะครับทั้งน้ำใจแล้วก็น้ำมาวนะครับเพื่อที่จะดันลงน้ำฝางนะครับแล้วก็จะใช้สถานที่ก็คือที่โรงเรียนรังสีวิทยานะครับโรงเรียนรังสีวิทยาและนอกจากนั้นนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณเช้าๆเนาะช่วงเวลาประมาณเช้าๆนะครับที่ท่านอำเภอได้บอกมานะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับย้ำเตือนถึงท่านผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับแจ้งเตือนนะแจ้งเตือนภัยเพราะว่าน้ำท่วมขึ้นน้ำท่วมสูงแบบเนี้ยนะครับอันนี้จะต้องท่านผู้ฟังอันนี้จะเป็นหลังถนนนะครับจะเป็นเส้นสีเหลืองๆอันนี้จะเป็นด้านหลังถนนนะครับเส้นสีเหลืองๆเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยนะใครที่สัญจรนะครับไปในพื้นที่ไหนก็ตามที่มันไม่คุ้นชินนะครับมันไม่คุ้นชินแล้วก็ไม่ใช่เส้นทางที่เราเคยไปอ่ะนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอฝางยังย้ำกันมาอีกนะครับในเรื่องของการสัญจรไปในพื้นที่ไหนก็ตามนะครับอย่าขับรถใกล้กับริมตลิ่งมากจนเกินไปอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกันเกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้ผมจะย้อนไปที่สี่แยกไฟแดงนะครับในส่วนของแยกเจ๊ทานะท่านผู้ฟังตรงไปเนี่ยนะครับถ้าเราตรงไปก็จะเป็นในส่วนของอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวนะครับด้านซ้ายมือท่านผู้ฟังตรงซ้ายมือที่เราเดินไปเนี่ยนะครับก็จะไปทางเส้นสวนดอกได้ถ้าไปทางขวามือก็ไปทางอำเภอแม่อายได้นะครับในพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่ของอำเภอแม่อายณตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดเหตุดินสไลด์นะครับเกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่ของบ้านดอยแหลมหมู่ที่9ตำบลแม่อายอำเภอแม่อายนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปถึงในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังเร่งค้นหาคนที่สูญหายอยู่นะครับท่านผู้ฟังแต่จำนวนตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวต้องรออย่างเป็นทางการแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ยนะครับมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีการเผยแพร่จำนวนตัวเลขทั้งตัวเลขทั้งชื่อนะครับอันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้รับการยืนยันนะครับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารต่างๆควรรับรู้ข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากภาคราชการนะครับและนอกจากนั้นครับในเขตพื้นที่ของตำบลเวียงนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ติดกับลำน้ำใจนะตำบลม่อนปิ่นที่อยู่ติดกับตำบลม่อนปิ่นตำบลสันทรายที่อยู่ติดกับน้ำมาวนะครับ
ันนี้ต้องสำคัญเลยนะคือการยกของขึ้นสู่ที่สูงนะครับคือการยกของขึ้นสู่ที่สูงตรงบริเวณนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นน้ำนะครับอันนี้น้ำค่อนข้างแรงแล้วก็เชี่ยวมากนะครับค่อนข้างแรงแล้วก็เชี่ยวมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในส่วนของการสัญจรถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับรถไม่ควรมาเลยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรถไม่ควรมานะครับอันนี้ก็จะทำให้ทุกท่านได้เห็นว่ามันมีความเชี่ยวขนาดไหนนะครับยังมีรถฝ่ามาตรงด้านนู้นรถฝ่ามาเพราะว่าเรามีการนำกิ่งไม้มากั้นแล้วนะครับไม่ให้รถน่ะสัญจรนะครับฝากกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันไว้ด้วยนะครับในช่วงเวลานี้ผ่านทางเพจสวทฝางติดตามกันอยู่ที่ไหนนะครับสามารถกดไลค์และกดแชร์กันเข้ามาได้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้นะครับติดตามกันอยู่นะครับยังมีรถเข้ามากันอยู่นะครับยังมีรถเข้ามากันอยู่นะครับนี่ก็ฝ่ามาครับอันนี้ก็จะมีคนที่พยายามฝ่ากันเข้ามานะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับอย่านำรถเข้ามาอย่าใช่ครับใช่นะครับเพราะว่าเรามีการปิดเส้นทางนะครับเรามีการปิดเส้นทางนะครับเพราะว่าเรามีการแจ้งเตือนว่าตรงนี้น้ำท่วมสูงนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความลำบากนะครับในเพราะว่าตอนนี้น้ำก็เข้าในบ้านแล้วนะครับน้ำได้เข้าในบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นย่านที่เราพามาตอนนี้เป็นถนนนะที่ผมเดินอยู่เนี่ยนะครับเป็นถนนนะครับแต่ว่ามันเหมือนคลองนะมันเหมือนคลองนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะครับให้กับทุกท่านนะครับอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านเนี่ยนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องติดตามนะต้องติดตามนะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับว่าในส่วนที่เขามีการประกาศห้ามหรือมีการติดป้ายอะไรไว้เนี่ยนะครับควรที่จะดูด้วยนะครับว่าอันไหนที่มาได้หรือมาไม่ได้นะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการประกาศมีการเตือนแล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเขามีป้ายติดไว้แล้วนะครับทุกจุดเลยจะมีป้ายติดเพราะว่าเส้นนี้ไม่ให้รถมานะครับเส้นนี้ไม่ให้รถมานะครับก็ยังเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับออกไปเซเว่นแล้วอันนี้จะมีคนที่นะครับอันนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่ทั้งสองฝั่งถนนนะครับนะครับก็จะขยับเข้ามานิดนึงนะแต่ว่าน้ำเนี่ยนะครับไปเยอะเลยท่านผู้ฟังยาวนะครับน้ำไปค่อนข้างยาวเลยนะครับในพื้นที่นะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับกับช่วงเวลานี้ของสวทฝางของเราผ่านเพจสวทฝางนะครับย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัตน์พงศ์ศรีทิถาวรนะครับก็มีการสั่งการนะครับให้ทั้งอำเภอแม่อายอำเภอฝางนะครับเร่งในเรื่องของการผลักดันน้ำนะครับเร่งในเรื่องของการผลักดันน้ำให้ลงสู่ลำน้ำสายหลักนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีดังนั้นก็จะเป็นการส่งผลทำให้วันพรุ่งนี้นะครับเราจะมีรถที่จะผลักดันน้ำเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งมาจากอบจ.ละ 1,000 แล้วก็อีก1หน่วยงานอีก 1,000 นะครับในวันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนรังสีวิทยานะครับจะอยู่ตรงนั้นเนาะจะอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนโรงเรียนที่ประกาศหยุดไปแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือโรงเรียนรังสีวิทยานะครับในช่วงวันพรุ่งนี้เนี่ยโรงเรียนจะปิดนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยน้ำมันก็จะไหลมาเป็นลำคลองนะครับ ไหลกันเข้ามาตรงนี้นะครับใครที่ติดตามกันอยู่เนี่ยนะครับก็กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้นะครับผ่านทางเพจของสวทฝางของเรานะครับในสถานการณ์แบบนี้ที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนกับทุกท่านนะครับแล้วก็ฝ่าฟันเนาะปัญหาอุปสรรคไปพร้อมกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันอยู่ตรงนี้นะครับผ่านทางเพจสวทฝางเพจสวทฝางคลื่นความรู้คู่ความสุขนะครับส่งมอบแล้วก็
นำเสนอสิ่งดีๆนะแล้วก็คอยย้ำเตือนให้กับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการกันอยู่นะครับผ่านเพจของสวทฟังอันนี้ยาวมากเลยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับยาวมากทีนี้จะสี่แยกไฟแดงอยู่ตรงนู้นเลยนะครับที่เห็นไกลลิบๆนะครับที่เห็นป้ายที่เห็นไฟสีแดงกระพริบนะครับและน้ำยังไม่หยุดอยู่เท่านี้นะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน้ำยังไม่หยุดอยู่เท่านี้นะครับที่มันจะลึกสุดๆเนี่ยนะครับอันนี้ที่เรามีการแจ้งเตือนกันไปก่อนหน้านี้มีการประกาศจากทางด้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งที่เป็นดำริของทางด้านท่านในอำเภอฝางนะครับในพื้นที่เนี่ยแม่อายก็จะมีท่านในอำเภอแม่อายท่านสิริรยาคำพาแก้วเป็นแม่งานนะครับคอยบัญชาการเหตุการณ์อยู่นะครับในช่วงเวลานี้แล้วก็จะต้องค้นหาผู้ที่สูญหายนะครับให้ได้นะท่านผู้ฟังจะกี่รายเราก็ไม่ทราบละนะครับแต่ว่าภาวนาขอให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดนะครับท่านผู้ฟังเกิดความสูญเสียน้อยที่สุดและก็อำเภอฝางของเราเองนะครับในพื้นที่ด้านบนเนี่ยนะด้านต้นน้ำนะครับเราก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับอพยพท่านผู้ฟังนะพื้นที่ไหนที่เคยเกิดน้ำท่วมลึกมากๆเนี่ยนะครับก็มีการอพยพนะครับมีการอพยพก็ขนกันไปอยู่ที่สูงนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับคอยที่จะเคลื่อนย้ายนะครับไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมาไกลเลยท่านผู้ฟังนะค่อนข้างที่จะมาไกลนะครับในส่วนของน้ำนะกระแสน้ำแล้วก็น้ำจะเป็นสีขุ่นมากๆนะครับอันนี้จะเป็นในซอยที่เราเคยพาไปเมื่อคราวก่อนนะครับถ้าไปเข้าไปเนี่ยจะลึกมากนะครับจะลึกมากนะอันนี้ก็จะเป็นในพื้นที่ของเรานะครับที่เราฝากกันเอาไว้นะครับผ่านทางเพจสวทฝางนะครับผมอันนี้ก็จะคอยตักน้ำกลัวน้ำเข้าไปข้างในร้านนะครับนะต้องคอยน้ำเข้าไปหรือยังยังเนาะต้องนั่งตักทั้งคืนเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้องๆ นะครับในส่วนของเทศบาลนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ต้องคอยสังเกตการกันไปตลอดทั้งคืนอันนี้ก็จะมีกระสอบนะครับทับตามหน้าบ้านนะอันนี้ก็จะยาวแล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเดินไปอีกนิดเดียวเราก็จะถึงตรงบริเวณโค้งป่าบงละนะครับตรงบริเวณโค้งป่าบงแล้วก็ในซอยนะครับที่เป็นชุมชนเจ๋งหัวรินนะครับแล้วก็ในซอยที่จะต้องตรงไปตรงต้นหนุนนะครับอันนี้ซอยก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าน้ำขึ้นสูงนะน้ำขึ้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เองเนี่ยนะครับหากใครไม่มีธุระอะไรในเขตพื้นที่ของตัวเมืองฝางเองเนี่ยนะครับก็ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงนะครับให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเนาะฝากกับท่านๆกันด้วยนะครับในช่วงเวลานี้ตรงนี้ขึ้นแล้วนะครับอันนี้จะเป็นชุมชนในส่วนของชุมชนในหมู่ที่3นี้จะเป็นอีกหนึ่งชุมชนนะครับในส่วนของอันนี้จะเป็นในของเทศบาลนะครับในซอยม่วงโตนนะซอยนี้นะครับม่วงโตน19นะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันจะเงียบๆนะฝนยังตกไม่ขาดสายนะครับฝนยังตกอย่างต่อเนื่องนะครับรถที่มาเนี่ยก็จะมีบางจุดก็น้ำท่วมสูงบางจุดก็น้ำกำลังขึ้นมานะครับก็มีการกระจายได้รับความเดือดร้อนกันเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นก็อยากจะเฝ้าฝากนะครับถึงคนที่ขับรถนะครับถ้าไม่จำเป็นเนี่ยนะครับก็ให้ไปใช้เส้นทางเลี่ยงแทนนะโดยเฉพาะเส้นทางบายพาสแทนนะครับไม่ต้องเข้ามาในเขตเมืองเนาะแล้วก็ทางอำเภอแม่อายก็เช่นเดียวกันนะครับในพื้นที่ณตอนนี้นะครับในส่วนของอำเภอแม่อายเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในส่วนของอำเภอแม่อายนะครับตั้งแต่ท่าตอนลงมาเนี่ยนะครับท่าตอนน้ำก็เยอะมากท่านผู้ฟังต้นน้ำของน้ำกกเนี่ยนะครับอยู่ฝั่งประเทศเมียนมานะครับไหลลงมาในพื้นที่ของท่าตอนเสร็จแล้วก็จะไปรวมกับน้ำฝางนะครับไหลรวมกันไปนะครับเพื่อที่จะไปลงน้ำกกนะแล้วก็ลงสู่น้ำโขงนะครับน้ำของเราเนี่ยนะครับไหลจากทางด้านตะวันตกไปตะวันออกนะครับน้ำฝางไหลจากด้านทิศใต้มาด้านทิศเหนือแล้วก็รวมกันไปลงที่จังหวัดเชียงรายนะมวลน้ำทั้งหลายทั้งแหล่เหล่านี้นะครับก็จะไปรวมกันที่จังหวัดเชียงราย
นะเพราะฉะนั้นก็เตือนพี่น้องทางจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับที่อยู่ทาง2ฝั่งลำน้ำกกนะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำกันด้วยนะครับสิ่งของเครื่องใช้นะที่มันเป็นเครื่องใช้เกี่ยวกับทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับทางด้านของไฟฟ้านะถ้าเก็บได้ก็เก็บนะครับอย่ายกอะไรได้ก็ต้องยกนะครับขึ้นสู่ที่สูงนะดังนั้นก็แจ้งเตือนฝากประชาสัมพันธ์กันไปด้วยนะครับเราเดินมาจนถึงโค้งประบงแล้วนะค่อนข้างไกลมากนะครับไกลมากเลยนะนะครับแล้วก็แจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับอันนี้ก็ยังน้ำสูงเนี่ยนะครับน้ำท่วมสูงนะดังนั้นก็ฝากย้ำเตือนให้กับทุกท่านด้วยนะครับตรงโค้งประบงที่ยังมีรถฝ่ากันเข้ามาอยู่เนี่ยนะครับเรามีกรวยตั้งเพื่อที่จะบอกทางและไม่ให้เข้ามาละนะครับอันนี้ก็จะได้รับความร่วมมือนะครับอันนี้ทางด้านของสถานีตรวจภูธรฝางนะครับโดยดำริของท่านอำเภอฝางว่าให้มีการปิดถนนนะครับเพื่อที่จะลดในเรื่องของความเสียหายรถในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นอีกชุมชนหนึ่งนะครับในหมู่ที่3เช่นเดียวกันจะเป็นชุมชนแจ่งหัวรินปกติแล้วตรงนี้น้ำจะไม่มีนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้ปกติแล้วน้ำจะไม่มีแต่วันนี้น้ำเยอะมากนะครับน้ำเยอะท่านผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวเราจะพากันไปตรงนี้ดีกว่าเนาะไปเส้นทางนี้นะครับไปเส้นทางนี้ที่อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับ22นาฬิกากับอีก12นาทีนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามกันอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ไหนแล้วก็สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างฝนตกเหมือนกันแบบนี้ไหมนะครับฝนตกเหมือนกันแบบนี้ไหมกับทีมงานของสวทฝางก็จะพาทุกท่านนะครับมาเฝ้าสังเกตการแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับกับทีมงานของสวทฝางของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงน่าจะเป็นถุงขยะนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่ไหลมากับน้ำนะไหลมากับน้ำนะครับก็ต้องรอในส่วนของการเก็บนะครับรอของส่วนของการเก็บกันต่อไปอันนี้จะเป็นในส่วนของบริเวณในพื้นที่ของอำเภอฝางนะครับหลายคนสอบถามกันเข้ามาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ในพื้นที่ของอำเภอฝางของเรานะครับเดี๋ยวนะครับผมดูก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับในส่วนของตำอบต.ม่อนปิ่นนะครับอบต.ม่อนปิ่นเนี่ยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นแจ้งประชาชนในพื้นที่หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรเบอร์นะครับ0538863666ต่อ14นะครับต่อ14หรือหากต้องการกระสอบทรายกั้นน้ำสามารถเข้ามาติดต่อขอรับได้ที่อาคารธรรมาภิบาลที่อบต.ม่อนปิ่นนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ฝากไปด้วยนะครับทางด้านของอบต.ม่อนปิ่นนะท่านผู้ฟังอบต.ม่อนปิ่นนะครับแจ้งข่าวกันเข้ามาขอบคุณทางอบต.ม่อนปิ่นด้วยนะครับกับช่วงเวลานี้ที่เพจของสวทฝางขึ้นความรู้คู่ความสุขแล้วก็ติดตามสถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับน้ำค่อนข้างลึกนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับน้ำค่อนข้างลึกนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับในช่วงเวลานี้ที่เราพยายามที่จะแจ้งเตือนถึงทุกท่านที่ติดตามกันอยู่นะครับหลายคนบอกว่าส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทีมฝางพี่น้องชาวฝางนะครับแล้วก็ทีมงานสวทฝางขอบพระคุณครับนะอันนี้ก็จะอีกส่วนหนึ่งนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับถ้าเราไปอีกเนี่ยมันก็จะลึกมากยิ่งกว่านี้นะครับน้ำยิ่งลึกมากขึ้นท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเข้าไปตอนไหนนะครับเราจะเห็นตรงไกลๆเนี่ยนะครับเราจะมีอุปกรณ์กั้นไว้นะครับไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปไม่ให้รถเนี่ยเข้าไปนะครับถ้ารถเข้ามาก็คงไม่ได้แล้วเนาะณตอนนี้เองประมาณครึ่งขาละนะครับคงประมาณครึ่งขาแล้วตอนนี้นะครับบ้านที่ประสบภัยเนี่ยนะครับต้องใช้กระสอบทรายนะครับที่จะต้องกั้นกันเอาไว้นะใช้กระสอบทรายกั้นไม่พอนะครับก็ยังต้องช่วยกันวิดน้ำออกจากพื้นที่บริเวณบ้านด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ณตอนนี้นะครับสถานการณ์ณตอนนี้นะอันนี้ก็จะวิดน้ำ
วิดน้ำออกมานะครับนะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าน้ำเพิ่มระดับขึ้นนะครับยังไม่ยอมลดลงมาสักทีหนึ่งอันนี้จะเป็นในส่วนของชุมชนแจงหัวรินท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเฉพาะแค่ทีมงานสวทฝางนะครับที่ออกมาเยี่ยมเยือนนะครับออกมาติดตามสถานการณ์ให้กับทุกท่านได้เห็นได้ชมกันตรงนี้ก็จะมีทางด้านของชุดชรบหมู่บ้านอันนี้ก็เป็นผลพวงจากนโยบายนะครับของท่านในอำเภอฝางท่านว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนะครับที่ย้ำนะครับให้ทางด้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่อำเภอฝางของเราเนี่ยนะครับต้องมีเวรยามนะครับต้องมีเวรยามคอยตรวจตรานะครับต้องมีเวรยามคอยตรวจตรานะครับบอกว่าคุณหมูกุ้งไงนะครับบอกว่าสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะนะครับโค้งแม่มาวท่วมหรือยังคะโค้งแม่มาวนะครับน่าจะยังไม่ท่วมเนาะนะครับน่าจะปริ่มๆอยู่นะครับน่าจะยังปริ่มๆเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ยเราก็ได้รับการแจ้งมาเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าน้ำที่ตรงอ่างนะที่ตรงฝายบ้านหัวฝายเนี่ยนะครับตรงบนปลวกน้ำร้อนนะครับมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นท่านผู้ฟังมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าใครที่อย่างที่ท่านนายอำเภอบอกนะครับว่าถ้าหากว่าใครที่จะต้องขับรถนะครับไปอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องมีน้ำท่วมขังหรือจะต้องผ่านในพื้นที่ที่เป็นลำน้ำสำคัญเนี่ยนะครับก็ต้องคอยระมัดระวังกันด้วยนะครับตรงนี้กั้นแล้วนะเขาไม่ให้เข้าไปเพราะว่าน้ำลึกมากตอนนี้นะครับผมเห็นไกลๆเนี่ยมีการใช้เรือนะครับในการสัญจรด้วยนะครับมีการใช้เรือในการสัญจรและตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือจะเป็นแฟดนะครับของเจ้าหน้าที่อำเภอฝางของเราเองนั้นผู้ฟังท่านผู้ชมอันนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้มันจะไม่มีน้ำท่วมแบบนี้เหมือนกันนะนะครับอันนี้ขนาดในพื้นที่ดอนนะยังได้รับผลกระทบนะครับยังได้รับผลกระทบเนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับผ่านทางเพจของสวทฝางของเรานะครับน้ำแห้งหรือยังครับกำลังสูบน้ำออกกำลังสูบน้ำกำลังสูบน้ำออกนะครับในช่วงเวลานี้เนาะนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามกันอยู่นะครับนะอันนี้เรากับปะทะลุไปอีกซอยหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าไปตรงนู้นเนี่ยมันก็จะลึกมากเกินไปละนะมันก็จะลึกมากเกินไปแล้วก็น่าจะไปไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นหนองโห้งนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นหนองโห้งนะครับอ่ะต้องดึงรองเท้าบูทอ่ะอันนี้รองเท้าบูทผมอ่ะประมาณครึ่งขาผมต้องคอยดึงบูทผมอ่ะนะครับสำหรับน้องๆ นะถ้าเป็นน้องแบงค์ไม่ไหวแล้วนะน้องแบงค์ก็จะท่วมเลยขึ้นไปละนะครับแล้วของน้องอุ้มน้องช่างนะครับที่เป็นมือกล้องนะตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ใส่รองเท้านะครับจะใส่รองเท้าแค่รองเท้าหุ้มส้นอย่างเดียวนะครับเนาะอันนี้ก็ฝากเฝ้าเตือนย้ำเตือนด้วยนะครับมาลูกตั้งไหนมาครับพอดีเอารถไว้นี่เดี๋ยวจะซ่อมตามที่บ้านนะครับอ๋อซ่อมตามจะปีกครับเนี่ยซ่อมหนตามจะปีกแล้วรถมีไหนรถมีนี่นี่อ๋อรถมีบนนี่เนาะครับเลี้ยวซ้ายนี่ถ้าออกปากบงนี่ได้อยู่ก็แล้วสายปลาบงเนี่ยออกได้ตรงปลาบงแล้วก็ตั้งซื่อไปนะครับได้ตั้งโคหลวงไปตั้งบงไปถึงจะไปไหนครับบ้านอยู่ตรงไหนบ้านก็อยู่ไม่สูงไม่สูงแล้วผมแม่ศูนย์ผมต้องอ้อมแม่ศูนย์จะต้องอ้อมเข้าวันครับต้องเข้าเนาะแล้วก็ผ่านสี่แยกสวนดอกแล้วก็ไปเข้ากสิกรแล้วก็ตั้งซื่อไปปูนครับได้เอาหลังฮงยาได้ก็ออกหลังฮงยาหลังฮงยาเนี่ยสามทั่วครับครับผมเรื่องเมืองครับที่ผมมาไงเรื่องเมืองเลยนะถ้าเรื่องเมืองก็ได้แต่ว่าหน้าตอนเนี้ยถ้ารถไอ้เป็นรถอีหยังไอ้จะเอารถเครื่องได้อ๋อจะจุ่งไปเนาะขี่ก็ได้อันตรายอยู่เนาะถ้าขี่ระวังนะมันมาได้กับไอ้สูงเนาะน้ําสูงนะครับผมขอบคุณครับอันนี้ก็คุยกับพี่ๆนะครับเป็นภาษาเหนือนะเป็นภาษาเหนือนะครับที่ตรงเนี้ยที่จะเป็นหนองโฮงเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีแอ่งนะครับตัวนี้จะเป็นแอ่งนะระวังน้องๆระวังแอ่งน้ำนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าหนองโห้งนะครับอันนี้จะเป็นแฟดของข้าราชการนะครับเจ้าหน้าที่ของอำเภอฝางของเราน้ำท่วมสูงมากนะครับอันนี้ก็จะเปรียบว่า
มีการต้อนรับนะซึ่งวันที่ประมาณสัก12ที่จะถึงเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันที่12ที่จะถึงนี้นะครับในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการนะครับ50กว่าหน่วยงานนะครับ50กว่าหน่วยงานนะจะลงพื้นที่มาในพื้นที่ของอำเภอฝางของเราแล้วก็คงได้จะได้ติดตามสถานการณ์น้ำไปในตัวด้วยนะครับหรือถ้ามีกำหนดการที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเนี่ยฝากมาติดตามผ่านทางเพจสวทฝางของเรานะครับซึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยปกติแล้วจะไม่ค่อยท่วมนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอันนี้ก็จะริบๆนะครับก็จะริบๆเนาะในส่วนของแฟดของเจ้าหน้าที่ของเรานะครับอันนี้ก็ต้องย้ำเตือนนะครับในส่วนของการขับขี่รถนะครับรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับค่ำคืนคืนนี้หลายคนบอกว่าคงไม่ได้นอนนะครับคงไม่ได้นอนแล้วก็ต้องคอยดูแลนะครับต้องคอยดูแลนะครับต้องคอยดูแลในช่วงนี้นะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็อันตรายนะครับค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับกับช่วงเวลานี้ของเพจสวทฝั่งของเรานะครับตรงนี้ก็จะตื้นมานิดนึงท่านผู้ฟังเพราะว่าอยู่ในพื้นที่สูงนะครับอยู่ในพื้นที่สูงถ้าหากว่าถ้าไปลงไปด้านล่างน่ะชุมชนเจงโหรินตรงติดกับลำน้ำใจเนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างที่จะมีน้ำเยอะมาเหมือนกันนะครับมาจากทางใดครับชัยประการครับมาจากชัยประการวันนี้มาจะได้เข้าชัยประการพอดีมาแถวเที่ยงสมาคมจุดแปลงนี่ครับอ๋อมาสมาคมมาจุ้ยครับบ้านหมู่เดียวกันนี่เนาะครับแมนครับอ๋อที่สูบน้ำพันกอกครับแมนแมนอ๋อชัยประการไปไหนห้องครับชัยประการนี่อันปลอดภัยดีครับปกติปลอดภัยเหตุการณ์ปกติปกติครับแต่ที่ชัยประการนี่ประมาณ1-2 เมตรจะถึงต้องสะพานแต่ก็น้ำก็ระบายได้อยู่ระบายสะดวกอยู่เนาะสะดวกอยู่ครับผมครับผมสะดวกอยู่ครับผมครับผมขอบคุณครับครับครับผมอันนี้ก็มาจากชัยปราการแล้วก็เลยสอบถามเลยนะครับว่าชัยปราการเนี่ยสถานการณ์น้ำทางชัยปราการเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็คงมีน้องชัยปราการจะกลับบ้านนะครับชัยปราการจะกลับบ้านมวลน้ำนะมวลน้ำในช่วงนี้นะครับค่อนข้างดำเลยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับในลำน้ำสำคัญที่อ่างห้วยเดือนะที่ผมได้ดูรายงานในช่วงเย็นวันนี้นะครับที่อ่างห้วยเดือเนี่ยนะครับก็มีน้ำล้นสปริงเวย์แล้วเหมือนกันนะครับอ่างห้วยเดืออันนี้จะทางไปโค้งต้นหนุนนะท่านผู้ฟังอันนี้จะเป็นโค้งประบงมาเสร็จแล้วก็จะมาต้นหนุนตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นชุมชนแจ่งหัวรินนะครับอันนี้ยาวกันไปเลยนะครับยาวกันไปนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน่าจะลึกมากอ่ะนะครับจนไปถึงฟอกแลนด์นะครับจนไปถึงฟอกแลนด์เลยเนาะอันนี้ก็ต้องย้ำเตือนนะครับว่าแต่ละท่านแต่ละคนน่ะก็จะเห็นเงียบสงัดกันแบบนี้นะครับจริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยเมืองฝางของเราถ้าไม่มีน้ำท่วมแบบนี้เมืองฝางของเราก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่ไม่เคยหลับไหลนะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ไม่เคยหลับไหลใครที่เคยมาฝางไม่อายชัยประการจะได้รู้นะครับว่าเมืองของเราน่ะไม่เคยหลับไหลจริงๆนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนก็ต้องอยู่ที่บ้านใครอยู่บ้านแต่ละหลังเองนะครับคอยที่จะป้องกันของตนเองเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าส่วนราชการเองเนี่ยอย่างเทศอย่างท่านนั้นของท่านนายกเทศมนตรีสันทรายนะครับท่านนายกบุญรัตน์เองท่านบอกว่าวันพรุ่งนี้เทศบาลสันทรายเนี่ยนะครับ8 โมงตรงต้องพร้อมนะเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ8 โมงตรงเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทั้งในส่วนของสมาชิกเองต้องพร้อมนะครับเนี่ยอันนี้เขากำลังนำเรือมานะเรือน่าจะไปช่วยคนผ่านมาละนะครับจากสมาคมนะจากทางชัยปราการนะครับก็มาช่วยนะมาช่วยกันนะครับในเรือนะต้องแต่ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาลองพายดูนะว่ามันไปไหมนะครับอันนี้จะเป็นเรือนะครับที่ค่อนข้างที่จะลึกนะครับค่อนข้างที่จะลึกนะอันนี้ค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับฝากย้ำเตือนกันด้วยนะครับสำหรับแฟนเพจของสวทฝางผมไม่ได้ตอบใครนะเพราะว่าผมก็ต้องเก็บมือถือเพราะมันเปียกมันไถไม่ไปแล้วเหมือนกันนะครับมือถือมันไถแล้วมันไม่ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บดีกว่าเนาะเก็บดีกว่านะครับน้ำค่อนข้างลึกมากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับน้ำค่อนข้างลึกนะนะครับในช่วงเวลานี้พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเก็บข้าวเก็บของหนีน้ำกันนะครับแต่ค่ำคืนคืนนี้เนี่ย
เราต้องติดตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยนะครับน้ำด้านบนน่ะในส่วนของน้ำใจเองก็ยังคงมีปริมาณที่สูงอยู่นะครับก็ในส่วนของอุทยานแห่งชาติดอยห่มปกเองนะครับในที่เป็นแหล่งต้นน้ำนะครับก็ยังบอกว่ายังน้ำยังคงเยอะนะครับอีกพื้นที่หนึ่งที่เราไม่ได้ไปนะครับที่เราไม่ได้ไปสำรวจดูนั่นก็คือในพื้นที่ท้ายน้ำนะพื้นที่ท้ายน้ำที่เรายังไม่ได้ไปนะครับในพื้นที่ของบ้านศพมาแล้วก็สันปันไนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ที่เราจะต้องติดตามสถานการณ์นะครับในส่วนของอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอฝางแล้วก็อำเภอแม่อายมาติดตามให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับแล้วก็แจ้งเตือนย้ำเตือนกันนะครับแล้วก็ต้องคอยติดตามกันด้วยนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอัปเดตโรงเรียนไหนจะปิดบ้างท่านผู้ฟังท่านผู้ชมโรงเรียนไหนจะปิดบ้างตอนนี้เราได้การตอบรับมาแล้วนะครับว่าโรงเรียนรังสีวิทยาปิดแน่นอนในวันพรุ่งนี้นะครับจะไปกันถึงไหนจ้าเด็กๆจ๋าเอาจะไปกันถึงตรงนู้นเขามีเป้าหมายของแต่ละคนกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนเขาเปียกกันหมดแล้วเหลือแต่ผมคนเดียวที่ยังปลอดภัยอยู่นะของน้องๆนี่เปียกกันหมดแล้วนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับวันพรุ่งนี้โรงเรียนรังสีวิทยาปิดนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะระบายรถได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่นะครับโรงเรียนรังสีวิทยาเพราะจะมีจากผู้ปกครองน้องๆ นะครับที่มาส่งน้องๆเนี่ยนะครับในพื้นที่ทั้งจากแม่อายจากชัยปราการจากฝางเองนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เลยโรงเรียนเอกชนนะครับในพื้นที่ของเราอันนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำแต่ว่าเขามีการก็มีการถมดินขึ้นไปนะครับแต่ว่าถมดินขึ้นไปสูงมากแล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมประมาณขาเนี่ยอันนี้น้ำก็ยังขึ้นไปอยู่เลยนะครับน้ำก็ยังขึ้นไปอยู่นะครับผมก็ต้องคอยดึงบูทของผมเพื่อที่จะน้ำดำมากนะครับน้ำดำแล้วก็ได้กลิ่นเป็นสีโครนนะครับเป็นสีของโครนนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบรรยากาศกันสดๆนะครับกับช่วงเวลานี้ครับสำหรับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับหลายพื้นที่ก็ประสบเหตุแบบนี้เหมือนกันนะทางเชียงรายท่านผู้ฟังเชียงรายก็มีพื้นที่ของแม่สายนะครับในพื้นที่ของเวียงชัยเชียงของนะครับเรือไม่มาแล้วเนาะจริงๆแล้วอยากจะขอนั่งเรือนะครับนั่งเรือนะแต่ว่าเรือไม่มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินลุยกันต่อไปนะครับจะสูงขึ้นมากไปกว่านี้ไหมจะสูงขึ้นมากไปกว่านี้ไหมนะครับเพราะว่าไปแม่อายเมื่อกี้นะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาน้ำค่อนข้างสูงนะครับบอกว่าน้ำท่วมที่ตรงหน้าตลาดแม่อายเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมช่วงเวลาประมาณสัก4โมงเย็นแล้วก็หลังจากนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมันก็เริ่มทรงตัวแล้วก็เริ่มที่จะลดระดับลงนะครับแม่อายมีเศษกิ่งไม้เยอะมากนะครับมีเศษกิ่งไม้เยอะมากมาไหลมาตามกับลำน้ำนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของเทศบาลตำบลแม่อายเองก็มีการใช้รถแบ็คโฮนะครับในการตักเอาเศษวัชพืชนะแล้วก็ตักเอาเศษกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาไปทิ้งนะครับอันนี้ยังนอนไม่ได้นะครับอันนี้ยังนอนไม่ได้นะต้องเก็บของนะครับเหมือนเราอยู่เรือนกลางน้ำประมาณนั้นแต่จริงๆไม่ใช่นะครับอันนี้คือช่วงเวลาของการเกิดภัยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านนายอำเภอฝางท่านเน้นย้ำอยู่เสมอนะครับในเรื่องของการเกิดภัยแล้วก็ต้องทำตามนะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการนะทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยมากที่สุดด้วยนะครับช่วงเวลานี้22นาฬิกากับอีก30นาทีนะครับผมพาทุกท่านมาจนถึงชุมชนแจ่งหัวรินละนะครับเดินทางมาถึงชุมชนแจ่งหัวรินนะครับตอนนี้ที่แม่อายนะครับท่านผู้ฟังตอนนี้ที่แม่อายสามารถท่านนายอำเภอกำลังบัญชาการอยู่เนาะท่านนายอำเภอแม่อายนะครับท่านสิริระยาคำพาแก้วกำลังบัญชาการอยู่แล้วก็มีในส่วนของช่วยผู้สูญหาย
ได้จำนวน1คนเนาะได้จำนวน1คนเป็นเพศชายแต่ยังไม่มีรายละเอียดนะครับที่สูญหายไปนะครับในเรื่องของดินถล่มนะครับในส่วนของดินถล่มนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้าเรามีรายชื่อนะครับคนที่เจอเนี่ยนะครับก็ที่เห็นเมื่อช่วงเย็นๆเขาบอกว่าน่าจะประมาณเจอน่าจะประมาณสัก2คนได้ละนะครับน่าจะเจอประมาณสัก2คนได้แล้วแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแม่อายนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่อายอันนี้จะเป็นช่องทางน้ำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วตรงนี้ไปน้ำค่อนข้างเชี่ยวนะครับที่จะไปชุมชนฟอกแลนด์นะชุมชนฟอกแลนด์น้ำค่อนข้างเชี่ยวมากนะครับดังนั้นช่วงเวลานี้หลายคนต้องเฝ้าดูสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกับทีมงานของสวทฝั่งของเรานะครับในช่วงเวลานี้ก็ต้องติดตามกันอยู่นะครับอันนี้มันลึกมากตรงนี้ซอยนี้จะลึกมากนะครับตรงซอยนี้จะลึกมากถ้ามีเรือเราสามารถไปได้ถ้ามีเรือลำเมื่อกี้เราสามารถไปได้นะครับอันนี้เราจะไปดูตรงน้ำใจเนาะตรงเนี้ยนะครับมันจะมีน้ำใจนะครับน้ำใจอีกหนึ่งน้ำใจที่อ้อมมาตรงบริเวณสี่แยกเจทามานะครับอันนี้ก็พาทุกท่านมาดูสถานการณ์กันสดๆนะครับในช่วงเวลานี้เนาะก็พยายามที่จะเก็บรถนะครับนำรถขึ้นสู่ที่สูงกันนะครับแล้วก็ปิดบ้านนะครับแล้วก็มีกระสอบทรายคอยกั้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยนะครับเข้าไปถึงตัวบ้านได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งนะครับของทีมงานสวทฝางสวทฝางเคียงข้างประชาชนนะแล้วก็ลำน้ำเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะน้ำมันเยอะเนาะมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยนะครับมันย้อนท่อระบายน้ำออกมาอันนี้น้ำย้อนท่อระบายน้ำออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะมันลงไม่ได้มันลงในลำน้ำสายหลักไม่ได้ลำน้ำใจไม่ได้นะครับแล้วก็โคลนเยอะมากนะครับโคลนหนาเหมือนที่แม่อายเหมือนกันนะแม่อายก็โคลนหนามากเหมือนกันนะครับอันนี้น้องแบงค์กำลังถอดรองเท้าถอดผ้าถอดผ่อนเลยนะนะครับอันนี้เรายังเจอนะครับเหมือนแม่อายเหมือนกันที่เจอนะครับอันนี้ก็คือเศษกิ่งไม้นะที่มันมาตามกับลำน้ำนะครับแต่มันจะไม่ได้เยอะเหมือนกับทางแม่อายละนะแม่อายวันนี้เยอะมากนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นลำน้ำใจนะครับนี้ก็จะเห็นนะครับในสภาพในพื้นที่ณตอนนี้นะครับเราอยู่บนตรงบนสะพานนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากเนาะผ่านให้กับท่านผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับจะได้เห็นบรรยากาศในช่วงสดๆในวันนี้น้ำก็ยังเยอะอยู่นะครับน้ำยังเยอะอยู่นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะน้ำเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นสีขุ่นนะครับอันนี้ต้องติดตามกันต่อนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่าปริมาณน้ำนะครับในส่วนของเขื่อนแม่มาวเองเนี่ยช่วงตอนเย็นเมื่อประมาณสัก4โมงเย็นเนี่ยนะครับน้ำในเขื่อนอยู่ที่ 126% วันนี้วันเดียวเนี่ยนะครับน้ำเพิ่มขึ้น 26% นะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้วันเดียวนะครับน้ำเพิ่มขึ้น 26%นะครับเพราะฉะนั้นก็ย้ำเตือนกันเดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมเนาะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปทางเดิมแล้วก็จะไปดูอีกรอบนึงว่ามันจะลดลงหรือยังนะครับแล้วก็ไปล่ำลากันนะเพื่อที่จะได้ส่งทุกท่านนะครับที่ติดตามกันอยู่เนี่ยจำนวนผมไม่ทราบเหมือนกันว่าจำนวนเท่าไหร่นะครับจำนวนคนที่เรากำลังติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้กับทีมงานสวทฝั่งสวทฝั่งณตอนนี้เราแบ่งกันเป็นออกเป็น2ทีมนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแบ่งกันเป็น2ทีมทีมนึงตามไปตามนะครับเหตุดินสไลด์เนาะในพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับแล้วก็ทีมเราเนี่ยเป็นทีมที่2นะครับ140กว่าคนเนาะ140กว่าคนขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็สอบถามกันเข้ามาผมตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างเดี๋ยวผมจะไปตอบหลังจากเสร็จภารกิจกันแล้วกันเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับมันจับโทรศัพท์ไม่ได้เลยแล้วก็มันไถก็ไม่ไปด้วยนะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้ตอบใครอย่าน้อยใจไปนะครับถามในเรื่องของเส้นทางต้องบอกกันไว้ก่อนว่าเส้นทางในเขตตัวเมืองฝางถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยง
นะครับไปใช้เส้นบายพาสแทนก็แล้วกันนะครับพื้นที่ที่ประสบภัยณตอนนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลเวียงนะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลเวียงตำบลเวียงเนี่ยนะครับตำบลโป่งน้ำร้อนจะเป็นต้นทางเนาะตำบลโป่งน้ำร้อนนะครับต้นทางแล้วก็จะมีไล่มาก็จะเป็นตำบลเวียงนะครับตำบลเวียงหมู่8หมู่19ลงมานะในเขตของน้ำใจนะครับหมู่7หมู่4นะครับอันนี้จะเป็นหมู่3หมู่5ที่ได้รับผลกระทบนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็น้ำตรงนี้ก็จะไปลงสู่ลำน้ำฝางละนะครับส่วนอีกฝากหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ำมาวนะครับน้ำมาวที่ได้รับผลกระทบนะครับหลายหมู่บ้านเลยนะครับผมโดนหลุมหลายหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะบ้านแม่มาวนะครับแม่มาวหมู่ที่1นะท่านผู้ฟังแม่มาวหมู่ที่1นะครับอันนี้ก็แถวๆวัดคงคารามนะครับอ๋อลืมบอกไปว่าณตอนนี้เองเนี่ยนะครับวัดคงคารามนะครับเปิดเป็นศูนย์พักพิงให้กับชาวบ้านด้วยนะครับที่วัดคงคารามเป็นศูนย์พักพิงให้กับชาวบ้านนะครับวันพรุ่งนี้นะหรือพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับสำหรับใครที่มีจิตศรัทธาอยากจะนำของไปบริจาคนะครับที่วัดคงคารามนะครับที่แม่มาวเนี่ยก็สามารถที่จะนำของไปบริจาคกันได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำดื่มนะครับเป็นที่ใช้ประจำวันเนี่ยนะครับของใช้ของกินในช่วงที่เราต้องเฝ้าสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปบริจาคครับสันทรายที่ได้รับรายงานมาจากทางด้านของท่านนายกตำบลสันทรายนะครับที่ได้รับผลกระทบไปเนาะที่เราได้ยินเสียงไปด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะหลายคนก็จะบอกว่าไม่ได้ยินเสียงเลยนะทีมสวทฝางไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นก็อยู่ติดกันเอาไว้นะครับอยู่ติดกันเอาไว้เพื่อที่จะได้มีเสียงนะครับอาจจะได้ดูบรรยากาศกันสดๆกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับมันปิ่นก็เยอะนะน้ำลงมานะครับน้ำลงมาก็เยอะนะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกันขอเร็วก่อนแม่นหามเดี๋ยววัดหนึ่งทดสอบเสียงอีกทีครับตอนนี้เดี๋ยวก็อาจจะต้องถอดนะครับเนื่องจากแบตเตอรี่มาหมดเดี๋ยวอยู่ในระหว่างดำเนินการเช็คทดสอบอีกครั้งนะครับตอนนี้น้องกำลังเช็คอยู่ลงก่อนนะลงนะโอเคทดสอบมันกวนไหมเสียงมันร้อนได้หรือเปล่า
้อนไหมยังย้อนอยู่หรอตอนนี้มันย้อนนะฮะก็ตอบก็ตอบก็ตอบโอเคครับไม่รู้ว่าย้อนอยู่หรือเปล่าทดสอบทดสอบก็เต็มที่ครับแบตเตอรี่นี่ของพี่ๆแต่ละท่านนะครับทั้ง power bank ทั้งโทรศัพท์นะครับหมดนะฮะตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมโอเคครับหมดนะครับแล้วก็ไมค์ก็หมดตามไปตอนนี้ก็จะใช้วิธีแบบเบาบ้านนะครับเดิมๆก็คือมันหมดก็ไม่ต้องใช้นะฮะก็ใช้โทรศัพท์กันไปแต่ถ้าฮะก็ไปกันต่อได้นะครับตอนนี้จนกว่าแบตโทรศัพท์ผมจะหมดนะครับแล้วก็คงต้องไปปรับปรุงวิธีการใหม่นะครับเนื่องจากบางทีเนี่ยเรื่องของแบตเตอรี่นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนาะเพราะว่าเราไลฟ์นะครับเราลงพื้นที่กันตั้งแต่เช้านะทีมพี่ไพฑูรย์นะครับพี่เสกนะครับนัดก็ลงพื้นที่กันตั้งแต่เช้าแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยก็ยังมีเวลาได้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับทานข้าวกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทำงานหลังบ้านนะครับเพจเราถ้าเป็นช่วงของสถานการณ์หนักๆนะครับสถานการณ์อุทกภัยต่างๆเนี่ยเพจเราไม่เคยจะหลับนะครับส่วนใหญ่แอดมินจะอยู่ในพื้นที่นะครับถ้าไม่ลงพื้นที่แอดมินก็จะดูแลหลังบ้านตลอดนะครับสอบถามกันเข้าไม่ได้นะครับสำหรับพื้นที่อื่นนะครับเท่าที่ทราบต้นน้ำเนาะพี่ทูเนาะที่เป็นต้นน้ำนะครับตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับรอนิดนึงหัวไม่ได้ไม่ตกน้ำหรอไปกันต่อครับแล้วก็ยังย้ำเตือนเสมอนะครับในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะตอนนี้เนี่ยเส้นทางเส้นหลักของเมืองฝางของเรานะครับเส้นเข้าตัวเมืองเนี่ยใช้การไม่ได้นะครับเนื่องจากถนนนะครับตอนนี้น้ำอ่ะค่อนข้างจะสูงนะครับคือเราเห็นอกเห็นใจกันเนาะก็คือคุณขับเข้ามาเนี่ยขับด้วยความเร็วนะครับมวลน้ำนะครับมันจะเป็นคลื่นเข้าไปสู่บ้านเขานะครับมันทำให้บ้านเขาเนี่ยได้รับความเสียหายเนาะก็ใช้เส้นทางเรื่องเมืองเนาะพี่ทูเนาะตอนนี้เรื่องเมืองยังสามารถเดินทางได้นะครับก็รบกวนท่านไหนที่ไม่ชินทางเนาะรบกวนเปิด GPS นะครับดูเส้นทางเรื่องเมืองฝางสักเล็กน้อยนะครับคือก็เป็นห่วงรถของท่านนะครับถ้าท่านดันขับเข้ามานะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุเอ้ยหรือเสียหายเอ้ยเนี่ยเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยอันนี้ต้องดูอีกทีนะครับว่าประกันท่านเนี่ยเป็นประกันชั้นหนึ่งไหมนะครับแต่ถ้าท่านเสียจากน้ำท่วมเนี่ยบางทีเนี่ยประกันไม่จ่ายนะครับก็เซฟในส่วนของรถท่านเองด้วยนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแล้วก็ถือว่าเราเห็นอกเห็นใจกันเนาะสำหรับคนที่จะขับรถเข้ามาในหมู่ฝางนะครับไอ้อย่างครับอ๋อเรือกับครับโอ้อันนี้ขอเขามาทดสอบดูก่อนว่ามันท่วมก่อนเข้าบ้านโป่งเข้าน้ำเข้านักก่อนครับนักจ้าอันนี้กับสอบทรายกี่จันนะครับอันนี้กับสอบทรายกี่จันแล้วครับสอบทรายสองจันแล้วก็มันล้นอ่ะมันล้นเนาะไอ้หน้าลูกไอ้บุญอ่ะลูกไอ้บุญไอ้ชอท้อน่ะก็คนเราที่นี่ว่ะลูกสาวมาป้าแต่ก็ไม่เอาเหรอโอ้อันนี้น้ำเข้าบ้านแล้วมันมีความหมายแล้วมาเอาอ่ะอย่ามาเงาอะไรชื่อหายเนี่ยโอเคครับ
ออมันพูดก่อนจับสองวันก็เป็นเสียงสดๆนะครับแบบชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนาะท่านผู้การท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามผ่านทางเพจของสวทฝางขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์นะครับผ่านทางเพจของสวทฝางของเรานะครับวันนี้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของเรานะครับอาจจะติดขัดบ้างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของไมค์เรื่องของแบตเตอรี่ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราต้องไปปรับปรุงกันในโอกาสต่อไปแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านในเรื่องของการติดตามผ่านเพจของสวทฝางดังนั้นวันนี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือไม่อำนวยแล้วนะครับทีมงานสวทฝางล้ำลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ของอำเภอฝางและก็อำเภอแม่อายกันต่อไปขอบคุณครับ